จุดที่ผมกำลังเดินเข้าไปนี้เป็นเตาเผาโบราณในเกียรตินะครับซึ่งเป็นเตาเผาโบราณตั้งแต่สมัยพร้อมกับเขาพนมลุงครับเป็นที่ปั้นเครื่องใช้ของใช้ในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยพนมลุงมาเลยเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆบริเวณที่ในเตาเผานะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับว่าของเก่าเป็นยังไงขนาดไหนครับปากป่องนะผนังเตาครับผนังเตาแค่นี้หรือที่ผมตามมาดูมันได้แค่นี้หรือมันมีเตาเผาอีกอันหนึ่งมันยังมีซากเศษกระเบื้องเตาเผาโบราณมันยังหลงเหลืออยู่คนละจุดกับตรงนี้แน่ครับเพราะว่าอันนั้นมันอยู่กลางทุ่งนาที่ผมเคยไปนะครับก็เป็นคนละจุดที่ผมเคยมาเที่ยวมาก่อนนี่ครับเป็นแหล่งเตาเผาแต่ไม่ใช่ของนายเกียรตินะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันไม่มีเศษภาชนะดินเผาอะไรหลงเหลืออยู่เลยอันนี้ก็คือนายเกียรติเนี่ยเป็นราษฎรปัจจุบันที่บริจาคที่ดินให้กับกรมศิลป์แค่นั้นเองอันนี้ก็คือภาพจากประวัติที่เขาเขียนไว้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบที่เตาเผาแห่งนี้เข้าไปเก็บไว้ที่กรมศิลปากรนครราชสีมาเลยเนี่ยไม่มีอะไรในกลอไผ่ว้าวไม่มีอะไรให้ดูเลยอันนี้ไปเรื่อยๆเหรอพี่ไปทุกวันครับค่ำไหนนอนนั่นใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อเมื่อเช้าเหมือนนอนอยู่ประโคนชัยเลยเมื่อเช้าเหมือนนอนอยู่ประโคนชัยเลยผมมองเห็นท้ายรถเหมือนรถพี่อ่ะ